มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่สงสัยลูกไม่ยอมกินข้าวที่โรงเรียนขอคุณครูดูรูปข้าวถึงกับอึ้งเทอมละ 3,500 ได้แค่นี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์นะคะหลังจากคุณแม่ท่านหนึ่งได้โพสต์เล่าประสบการณ์หลังจากที่ลูกทั้งสองคนของเธอไม่ยอมกินข้าวที่โรงเรียนค่ะแถมยังขอให้แม่ห่อข้าวให้อีกด้วยนะคะโดยเธอโพสต์ภาพ2ภาพภาพแรกคือถาดหลุมที่ใส่ข้าวมีกับข้าว1อย่างคือไก่ต้ม2น่องอีกภาพคือข้าวแล้วก็ไข่ดาว2ฟองซึ่งต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะพร้อมข้อความระบุว่ามาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังค่ะคือตั้งแต่ย้ายโรงเรียนลูกทั้งสองคนลองกินข้าวที่โรงเรียนแค่2ครั้งแล้วก็ไม่ยอมแตะอีกเลยคือขอให้แม่ห่อข้าวให้ผ่านมาหลายเดือนเราเองก็ห่อไปบ่นไปทำไมเสียเงินแล้วค่าอาหารเทอมละ 3,500 เหมือนจ่ายทิ้งไปเฉยๆจนวันนึงเราไปขอดูรูปจากครูประจำชั้นดูแล้วน้ำตาจะไหลที่ลูกบ่นว่ากินไม่ได้คือไม่ได้คือไม่ได้จริงๆพอเราถามความเห็นของผู้ปกครองทุกคนกลับบอกให้เราทนเพราะถ้าห่อไปคือสปอยเด็กคือเราควรจะห่อต่อไปหรือบังคับให้ลูกยอมกินไปดีคะเพราะว่าลองขอยกเว้นค่าอาหารโรงเรียนบอกเว้นให้ไม่ได้ค่ะแล้วก็บอกว่าเด็กคนอื่นๆไม่มีปัญหากันงานนี้เรียกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตสนั่นนะคะถึงความเหมาะสมและคุณภาพรวมไปถึงสารอาหารที่เด็กควรจะได้รับจากอาหารกลางวันของทางโรงเรียนโดยความเห็นของชาวเน็ตบอกว่าได้สารอาหารครบหรอแบบนี้อิ่มหรอผู้ปกครองคนอื่นก็ทนได้เนอะอาหารคร่าวๆประมาณ 30-50 คุณภาพก็จะดีกว่านี้นะทางออกที่ดีก็คือไม่ต้องให้เปอร์เซ็นต์คนที่รับผิดชอบเรื่องอาหารขายอาหารราคาไหนก็เอาราคานั้นจากใจพ่อค้าครับและนี่คือข้อความบางส่วนค่ะคุณแม่สงสัยลูกไม่ยอมทานข้าวที่โรงเรียนนะคะขอดูรูปข้าวถึงกับอึ้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ